ขอญาตประกาศนะคะโยคีที่ขึ้นมาถึงแล้วนะคะมีอาสนะปูไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องนำอุปอาสนะขึ้นมานะคะสามารถนั่งได้เลยนะคะโยคีสามารถนั่งที่นั่งที่ปูอาสนะไว้แล้วได้เลยนะคะมีทั้งสองฝั่งนะคะที่ตรงไหนที่มีที่ว่างนะคะโยคีสามารถนั่งได้เลยนะคะมีใบสมาทานศีลให้พร้อมแล้วนะคะสามารถนั่งได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่ว่างที่ปูอาสนะไว้แล้วนะคะนั่งได้เลยนะคะโยคีไปฝั่งนู้นเลยค่ะฝั่งนี้ทางแม่ชีทางวัดใครนั่งฝั่งขวาเต็มแล้วนะคะฝั่งซ้ายยังมีที่นั่งอยู่นะคะนั่งแถวด้านหน้าให้เต็มนะคะที่ปูอาสนะไว้แล้วสามารถนั่งได้เลยนะคะที่ปูอาสนะนะคะไม่มีใครจองนะคะให้โยคีนั่งได้เลยนะคะมีใบสมาทานศีลพร้อมเรียบร้อยนะคะสำหรับโยคีชายก็นั่งโซนกลางนะคะต่อท้ายด้านหลังพระภิกษุสงฆ์นะคะ
ขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคานามะกะรังกะโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กับพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรแม่ชีโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สามเณรเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลี
อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์พระขึ้นให้สิ้นนิมนต์สมณีทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาสินพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทไม่ต้องไม่ต้องพระเราไม่ต้องพระเราสมณีอารัตนาสินครับนิมนต์สมณีทุกรูปกราบพระอาจารย์พร้อมกล่าวคำรัตนาสินพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตสรณะสีลังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหาวทามิตังวะเทหิอามะพันเตพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสูกทัสนาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีมาลาคันธวิเลปนธารณะมันดนะวิภูสนัฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิคหนาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิคหนาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเรียนเชิญคณะแม่ชีโยคีทุกท่านนั่งคุกเข่าค่ะกราบพ
พระพร้อมสมาทานศีลพร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสระเนนะสหะอัฏฐศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิโสกทัสสนะมาลาคันธวิเรปณะธารณะมันดนะวิโภสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะมาลาคันธวิเรปณะธารณะมันดนะวิโภสนฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิสีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีพระมาจะลงกาที่ปฏิสัมปฏิกาตันชะลีอานาทิวรังอายาจะทาสันทิทัสสตามอปราชาคาชาติกาเทเสหิธัมมังอนุกัมปิมังปะชังท้าวสหัมบดีพรมเป็นบรมนายพรมมาทรงฤทธิ์ที่ศักดากว่าบริสัททุกหมู่พรมน้อมหัดนมัสการประดิษฐานณที่สมควรแล้วจึงบังคมชุลีบาทพระศาสดาขอพรอันประเสริฐวรเลิศมโหฬารปวงสัตว์
ในโลกากิเลสน้อยก็ยังมีขอองค์พระจอมปราณสุธรรมาตอันรู้จีโปรดปวงประชานี้ท่านจงโปรดแสดงธรรมนิมนต์ท่านเจ้าขาผู้ปรีชาอันเลิศล้ำโปรดแสดงพระสัทธรรมที่เทศนาประวาทีเพื่อให้สำเร็จผลแด่ปวงชนบรรดานี้สบสู่กเกษมสีสมดังเจตนาเทินอรหัตถนังกโรมาในค่ำคืนวันนี้เป็นวันโกนขึ้น14ค่ำมันซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นขึ้น15ค่ำในค่ำคืนนี้จะถือโอกาสได้มาสาธยายสูตรปฐมจักรกัปปวัตนสูตรให้เราทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าพระสงฆ์เราจะนิยมสวดธรรมจักรว่าเป็นบทสวดที่เป็นมงคลจะอยู่เฉพาะสวดสืบชะตาเนาะจะทำให้ผู้ที่ได้ฟังการสวดสืบชะตาบทธรรมจักรก็จะเท่ากับไว้ต่ออายุของตนเองนะแต่เราก็ยังหลายรูปหลายคนแม้แต่พระใหม่เราเลยนะก็คงจะไม่ได้ฟังคำแปลตั้งแต่บทต้นจนถึงบทสุดท้ายหรือว่าคนบางท่านก็ได้อ่านได้แปลได้อ่านแล้วได้แปลแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจมากนักเพราะใจยังไม่แจ่มแจ้งอย่าว่าแต่ท่านทั้งหลายเลยนะแม้แต่ผมเองจะอ่านมาทั้งหลายรอบแล้วเป็นสิบเป็นยับร่วม20รอบ10 20รอบอ่านคำแปลแล้วก็ยังจำข้อความอรรถาที่บายในบทความในบทธรรมนั้นยังไม่แจ่มแจ้งยังเข้าใจไม่ชัดเจนไม่หมดสิ้นนะวันนี้อีกเป็นอีกวันหนึ่งนะขอโอกาสอ่านพระสูตรพระธรรมจักรกับปัตตนสูตรให้เราฟังกันนะแต่ก่อนเราจะสวดให้ฟังเนาะหลวงพ่อนะวันนี้จะอาจจะอ่านให้ฟังเลยให้ได้รู้ว่าเราฟังแล้วเราเข้าใจได้กี่เปอร์เซ็นต์นะได้กี่เปอร์เซ็นต์20% 30% 50% 70% อย่างไรนะอ่านเข้าใจแล้วก็เราก็จะเอาไปปฏิบัตินะช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี่นะตั้งแต่วันที่20วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่2ของเดือนหน้านะเราก็ยังมีเวลาปฏิบัติอีก10กว่าวันลองเอาไปอ่านเราเอาไปปฏิบัตินะเอาเป็นข้อความที่เราจะต้องเรียนรู้วันนี้เราดีใจนะอาจารย์ดีใจนะ
มีพระนั่งเต็มอุโบสถนะนั่งในอุโบสถมีแม่ชีโยคีนั่งในศาลาบาทเต็มศาลาบาทอยากจะให้เป็นอย่างนี้ทุกวันโกนทุกวันพระนะให้เราไม่รู้สึกอึดอัดใจเราไม่รู้สึกอึดอัดใจที่ว่าบทศาลาบาทของเรานี้มีคนนั่งมาประดิษฐ์มานั่งฟังธรรมเต็มจนล้นเรารู้สึกดีใจนะว่ามีอุโบสถมีศาลาบาทมีพี่ก็มีผู้มาใช้สถานที่นั้นเต็มไปหมดเราดีใจและไม่รู้สึกหนักใจเลยเหมือนกับว่าทุกเช้าทุกเพลนเนี่ยเราเลี้ยงพระนับร้อยรูปนี่เราสบายใจนะเรามีความสุขใจนะวันหนึ่งเราเลี้ยงพระ 3-4 รูปเนี่ยไม่สบายใจเราเลี้ยงสีโยคีวันหนึ่งเนี่ย5คน10คนเราไม่สบายใจนะตกใจเลยนะอ่อนใจเลยแหละนะมีไม่สีโยคีมาปฏิบัติกันมาปฏิบัติเข้าสู่การปฏิบัติเป็นจำนวนนับร้อยเนาะเป็นร่วม200นะพระเราก็นับร้อยมีคนมาปฏิบัติธรรมที่พวกเรามากกว่า300รูปคนนะเรารู้สึกดีใจมันสมกับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะมันสมกับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ท่านได้ฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยพวกเราได้มาสนองงานบุญงานกุศลมีความเคารพมีความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะไม่รู้สึกหนักใจไม่ได้น้อยดีใจมากก็อยากจะให้เราได้ฟังธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะเป็นภาษาบาลีบ้างเป็นภาษาไทยบ้างแต่จะต้องอ่านภาษาไทยที่เป็นคำแปลทุกตัวอักษรนะภาษาบาลีอ่านบ้างไม่อ่านบ้างให้เราเข้าใจให้เราได้รู้ให้เราได้ฟังว่าธรรมจักรบทธรรมจักรในข้อความเป็นอย่างนี้แม้นว่าเราจะจำไม่ได้เพราะว่าพระสัทธรรมจะตั้งมั่นนะ 1. พุทธบริษัทสนใจในการฟังอันนี้นะ 2. พุทธบริษัทสนใจในการศึกษาเราเรียน 3. พุทธบริษัทสนใจในการทรงจำนะเงื่อนไข 3. 4. พุทธบริษัทสนใจในการตีความตึกตรองข้อทำนั้นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งด้วยอำนาจของทัศนะแบบทิฏฐิที่ถูกต้องนะความเห็นของเราถูกต้องย้ำไปเห็นเข้าใจกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์หลักธรรมนั้นถูกต้องข้อที่5พุทธบริษัทสนใจในการเอาหลักธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติเนี่ย5ข้อด้วยกันถ้าเราปฏิบัติตามได้ทั้ง5ข้อเนี่ยจะทำให้พระสัทธรรมให้พระศาสนาตั้งมั่นนะตั้งมั่นมั่นคงสนใจในการฟังสนใจในการศึกษาเล่าเรียนสนใจในการทรงจำสนใจในการตีความให้แตกฉานให้เรามีความเห็นถูกต้องไม่ใช่ตีความเอาเองแล้วก็ 5. เมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติก็จะได้อันได้ทำได้ฌานได้ปัญญาได้มรรคได้ผลเป็นอานิสงส์นะก็จะให้เราเขาได้ฟังในธรรมจักรกัมมัฏฐานสูตรอย่างนี้นะขอทุกท่านได้ตั้งใจอุตสาหะวิริยะอดทนที่จะฟังสาธยายธรรมในบทธรรมจักรกัปปวัตตสูตรณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต
อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้มุ่งหมายถึงท่านพระอนุนนะท่านได้สดับมาเอกังสมยังภควาภารานสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิคาทาเยแปลเป็นสหายไรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ณปะอิสิปัตนมรุทายวันใกล้พระนครพาราณสีณที่นั่นแลพระผู้มีพระเจ้าตัดเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนี้มีอยู่สิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามนะในกามทั้งหลายเป็นของตำซ้ำหินเป็นของชาวบ้านเป็นของคนชั้นปุถุชนไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากเป็นสิ่งนำมาซึ่งความทุกข์ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปที่สุดไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่เป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุจักขุนี่ไม่ใช่ดวงตาหมายถึงว่าปัญญาจักขุนะให้เกิดปัญญาทางตาปัญญาญาณะเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณเพื่อความสงบอุปสมาญาณเพื่อความสงบนะอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อพระนิพพานนะข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้เองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสมาธิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบดูความพิสูจน์ทั้งหลายนี่แลคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกข์นี้มีอยู่คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เนี่ยชาติปีทุกขานะชราปีทุกขา
มรณะนปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อันนี้ก็เหมือนกับที่เราสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้านะเขาก็เอามาจากบทธรรมจักรนี่แหละนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้มีอยู่นี้คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้การเกิดอีกอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลิดเพลินเป็นเครื่องให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาคือตัณหาในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาตัณหาคือความไม่มีไม่เป็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจคือความดับทุกข์ไม่เหลือเหตุแห่งทุกข์นี้มีอยู่นี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีส่วนเหลือของตัณหานั่นเองความเป็นความสละเป็นความสละคืนเป็นความปล่อยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นแล้วนี่หมายความว่านิโรธนั่นนะจาโคแปลว่าความสละปฏินิสโคแปลว่าความสละคืนมุตติแปลว่าความปล่อยอนาระโยแปลว่าไม่มีความอะไรด้วยอำนาจของตัณหานั้นนี่เขาเรียกนี่คือตัวธรรมะส่วนนิโรธนะต่อไปก็เป็นธรรมะส่วนมรรคข้อปฏิบัติให้ความดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกนี้มีอยู่ข้อปฏิบัติเพื่อทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกนั้นมีอยู่นี่คือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการคือได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสมาธิฐิความเห็นชอบนะสมาสังคปะความดำริชอบความคิดชอบสมาวาจาการกล่าววาจาชอบสมากัมมันตะการกระทำชอบสมาอาชีวะการดำเนินชีวิตชอบสมาวายามะความเพียรชอบสมาสติการระลึกชอบสมาสมาธิคือความตั้งจิตมั่นชอบอันนี้มักมีองค์8ครอบไปเดียวเพื่อเห็นความดับทุกข์และพระองค์ก็ตรัสว่าอีทางทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวเนี่ยหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้นะว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เนี่ยว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเราได้กำหนดรู้แล้วนะนี่ท่านสรุปออกมาอย่างนี้ว่าต่อไปก็พระองค์ก็มาตัดถึงเรื่องทุกขสมุทัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เนี่ย
ว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละอันเราละได้แล้วแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของทุกขานิโรธนะว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนคืออริยว่าอริยสัจ4คือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อริยสัจ4คือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั่นแลเป็นสิ่งที่เราทำให้แจ้งแล้วอริยสัจ4คือความอริยสัจคือความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้แจ้งแล้วหมายถึงว่าพระองค์ได้บรรลุธรรมนะเป็นทุกขานิโรธตอนนั้นพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของมรรคมีองค์8ว่าปัญญาดูกรภิกษุทั้งหลายจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจ4คือข้อปฏิบัติทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อริยสัจ4อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์ทั้งมวลนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นดังนี้อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำให้สัตว์ได้รู้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกข์นั่นแลเราทำให้เกิดแล้วดังนี้นะยาวากิวันจะเมนะบอกดูกรภิกษุทั้งหลายปัญญาเครื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติ3มีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดดูกรภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปริญญาว่าได้ตรัสรู้เฉพาะได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเครื่องรู้เห็นตามเป็นจริงมีปริวัติ3มีอาการ12อย่างนั้นในอริยสัจทั้ง4เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราปริญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลายญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบความเกิดขึ้นแห่งความเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีพระผู้มีพระเจ้าได้ตรัสธรรมเป็นปัญญานี้แล้วพระภิกษุปัญจวัคคีย์มีใจยินดีเพลิดเพลินภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระเจ้าก็แลในเมื่อไวยากรณ์นี้อันพระผู้มีพระเจ้าตรัสอยู่ธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุหันกนธัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระเจ้าได้ให้เป็นไปแล้วเราภูมิเทวดาก็ส่งเสียงให้มันเลื่อนลั่นขึ้นว่านั้นคือ
จักคือธรรมอันไม่มีจักอื่นชู้ได้อันพระผู้มีพระเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ปะอิสิปัตนะมะดุขคายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกยังให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้เทวดาเราชั้นจตุมหาราชได้ฟังเสียงภูมิเทวดาเหล่านั้นแล้วก็ยังเสียงให้มันลือลั่นที่ว่าที่เราจะสวดว่าภูมิมานังเทวานังสัตตังสุตวานะแบบนี้เทวดาเราชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงเทวดาเราชั้นจตุมหาราชก็ยังเสียงให้มันลือลั่นเทวดาเราชั้นยามาได้ฟังเสียงเทวดาเราชั้นดาวดึงแล้วก็ยังเสียงให้มันลือลั่นเทวดาเราชั้นดุจิตได้ฟังเสียงของเทวดาเราชั้นยามาแล้วก็ยังเสียงให้มันลือลั่นเทวดาชั้นนิมมานดีได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นดุจิตแล้วก็ยังบรรลือเสียงให้ลือลั่นเสียงสาโรการไปสูงขึ้นไปตามลำดับนะแล้วก็เทวดาเหล่านั้นเราชั้นนิมปารณิมิตสวัสดีได้ฟังเสียงของเทวดาชั้นนิมมารดีแล้วก็ยังเสียงให้มันลือลั่นพรหมเจ้าที่เกิดขึ้นในชั้นพรหมได้ฟังเสียงของเทวดาเราชั้นปารณิมิตสวัสดีปัจฉันปรณีมิสวัตีแล้วก็ยังเสียงให้มันลือลั่นเนี่ยว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ปะอิสิปัตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราสีอันธรรมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกไม่สามารถให้เป็นไปได้ดังนี้ในขณะหนึ่งครู่หนึ่งนั้นเสียงนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ในหมื่นโลกธาตุได้วันไหวสะท้านสะเทือนดื้อด้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลกร่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสียหมดในลำดับนั้นพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงเปล่งวาจาพระอุทานขึ้นว่าอัญญสิวัตโพโกณทัญโยอัญญสิวัตโพโกณทัญโยติโกณทัญญะผู้เจริญรู้แล้วหนอโกณทัญญะผู้เจริญรู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นนามว่าอัญญโกณทัญญะนี้นั้นเทวได้มีเรียกแก่ท่านอัญญโกณทัญญะผู้มีอายุด้วยประการฉะนี้แลนี่หัวข้อธรรมในธรรมจักรกับพระสูตรที่มันเป็นพุทธพจน์ที่เป็นพระสูตรที่ปรากฏในพระสูตรนี้มีเนื้อหาแค่นี้มีเนื้อหาเหล่านี้เราฟังแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจแจ่มแจ้งไหมเข้าใจแล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังเป็นทบทวนอีกทีนะเข้าใจเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นอันนี้เราเอาทัศนะของเรานะมาอธิบายให้ฟังแต่ว่าพุทธพจน์แล้วก็มามีปรากฏแล้วในที่เราอธิบายนี่ว่าเมื่อพระผู้มีพระเจ้าอันนั้นได้ตัดสินพระทัยที่จะเผยแผ่ธรรมนะด้วยพระมหากรุณาธิคุณเดียวแม่ชีท่านอาธนาธรรมเนี่ยพมาจโรกาธิปติสามปติเนี่ยว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ว่ามันเป็นธรรมที่ละเอียดประณีตสุขุมคัมภีรภาพยากที่คนที่มีอินทรีย์มีกิเลสหนาจะเข้าใจได้พระองค์ก็น้อมพระทัยที่จะไม่ประกาศธรรมในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าเท้ามหาพรหมได้รู้ว่าพระปริวิตกความคิดของพระองค์อย่างนี้เทวดาชั้น
พรหมโลกนั้นพระองค์นั้นก็ท่านก็ลงมาอาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์จงแสดงธรรมเถิดนะสัตว์โลกที่มีทุลีอันน้อยนิดอันเบาบางถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระองค์เขาจะวนเวียนอยู่ในกองทุกข์อย่างยืนยาวแต่ถ้าพระสัตว์โลกนั้นได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเขาจะได้บรรลุธรรมได้เนี่ยพระองค์ก็เลยรับคำอาราธนาเนี่ยแหละนะเราเรียกว่าอาราธนาธรรมนะอาราธนาธรรมพระองค์ก็เลยตัดสินพระทัยออกเผยแผ่ธรรมด้วยมาพิจารณาว่าสัตว์โลกเนี่ยมันมีสี่ประเภทเป็นกับดอกบัวสีเหลานั่นแหละเนี่ยเรียกว่าเรื่องของดอกบัวสีเหลานะถ้าสัตว์โลกนั้นมีอินทรีย์แก่กล้ามีสติปัญญาแก่กล้ามีบารมีแก่กล้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเนี่ยถ้าได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แล้วดอกบัวนั้นจะบานนะที่เขาเรียกว่าบุคคลนั้นมีปัญญามากนะเขาเรียกว่าอุคติตัญญูนะมีปัญญามากนะสามารถที่จะฟังหัวข้อธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้อย่างนี้เนาะเขาเรียกว่าอุคติตัญญูประเภทที่สองนี่คนที่มีอินทรีย์อ่อนมานิดหนึ่งไม่สามารถที่จะฟังแค่หัวข้อธรรมกับบรรลุนะท่านเปรียบเทียบว่าดอกบัวที่อยู่ปริมน้ำจะต้องรอให้ดอกบัวนั้นเจริญขึ้นนิดหนึ่งเมื่อเจอแสงสว่างแล้วดอกบัวนั้นก็จะบานเหมือนกับคนที่มีปัญญามีอินทรีย์ทางบารมีนี้อ่อนลงมานิดหนึ่งเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแค่หัวข้อธรรมจะไม่บรรลุแต่ถ้าได้อธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้อธิบายเพิ่มเติมก็ท่านเหล่านั้นก็จะบรรลุธรรมนะอย่างนี้นะข้อ2ประเภทที่3บุคคลเหมือนกับดอกบัวใต้น้ำดอกบัวใต้น้ำนะเปรียบเทียบบุคคลที่มีอินทรีย์ปานกลางต้องอาศัยการสอนต้องอาศัยการศึกษาต้องอาศัยการสาธยายต้องอาศัยการอยู่กับบัณฑิตบรรพชิตที่เข้าใจหลักธรรมท่านเหล่านั้นก็ได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามลำดับก็ได้บรรลุธรรมเป็นชั้นๆไปตั้งแต่พระโสดาบันสักขะคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดนะท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราบวยใต้น้ำรอวันเจริญเติบโตให้มันพ้นผิวน้ำขึ้นมาแล้วมันก็จะบานเนี่ยหมายความว่าคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยถ้าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมปรมาฐานในสำนักของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วด้วยความเพียรอย่างยิ่งด้วยความตั้งใจอย่างยิ่งด้วยความอดทนอย่างยิ่งเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะอันนี้เป็นท่านจะเปรียบเทียบเหมือนกับดอกบัวใต้น้ำนะไอ้ประเภทที่สี่เนี่ยศึกษาก็แล้วทรงจำก็แล้วอยู่กับครูบาอาจารย์ก็แล้วสาธยายก็แล้วแต่ว่าไม่มีปัญญาจะรู้ธรรมได้นะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ตลอดชีวิตนั้นเป็นปุถุชนตลอดกาลเหมือนกับว่าคนเราจะจบด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์อะไรก็ตามแต่นะเป็นมหาบดีธรรมก้าวประโยชน์เป็นเจ้าครูเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จอะไรก็ตามแต่ว่าไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติหรือแม้จะปฏิบัติก็ไม่มีกำลังบุญกุศลที่จะบรรลุถึงธรรมได้บุคคลนั้นก็เหมือนกับดอกบัวใต้ตมดอกบัวใต้ตมนะเรียกว่าปฐปรมะนั่นแหละดอกบัวใต้ตมเขาจะไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าปฐปรมะเป็นบัวใต้ตมนะเนี่ยพระองค์ก็ตัดสินพระทัยจะสอนบุคคลที่มีเป็นประเภทบัวเหนือน้ำบัวปริ่มน้ำแล้วบัวใต้น้ำนะแต่บัวใต้ตมนั้นสอนยังไงมันก็ไม่บรรลุก็เอาไว้ให้เขาสร้างบารมีสร้างสะสมอินทรีย์ไปก่อนจนกว่าเขาจะบรรลุธรรมมีอินทรีย์แก่กล้าก็จะบรรลุธรรมจนหลังได้อันนี้เนี่ยพระองค์ก็เลยจะจินพระทัยเดินออกจากเมืองพุทธคยานะที่สถานที่พระองค์จะรู้ที่สถานที่จะรู้นะเดินด้วยพระบาทเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวนี้เขาเรียกอยู่ในรัฐพิหารนะรัฐพิหารแต่
แต่ก่อนนี้เขาอยู่ในเมืองราชคฤห์อยู่ในเขตเมืองราชคฤห์พระองค์เดินด้วยพระบาทไปสู่เมืองพาราณสีไปเมืองพาราณสีปัจจุบันนี้คือรัฐยูพีรัฐอุตตรประเทศนะเมืองพาราณสีแล้วไปพระองค์รู้ด้วยวาจิตของพระองค์ว่าพระปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนนะด้วยอภิญญาจิตของพระองค์แล้วพระองค์ก็ไปโปรดพระปัญจวัคคีย์นั้นพระปัญจวัคคีย์นั้นได้เห็นพระองค์เนี่ยก็ไม่มีความศรัทธาเลื่อมใสเพราะเขาทั้งหลายได้คิดว่าเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายโคตมะเนี่ยได้หอนกลับมาบริโภคแล้วจะมนุษย์ทำได้อย่างไรเขามีความเห็นอย่างนี้นะคนที่จะมนุษย์ทำได้จะต้องทรมานตนบำเพ็ญอัตตกิลมหานโยคเนี่ยทรมานตนให้ลำบากแต่พระองค์ก็จัดว่าวิธีนั้นมันไม่ใช่วิธีของพระอริยะนะไม่ใช่วิธีของพระอริยะมันเป็นวิธีของบุคคลที่ไม่รู้จริงพระองค์ก็เอามาสอนข้อปฏิบัติที่ถูกต้องให้เขาทราบแล้วพระองค์ก็ได้สอนเขาว่าขอให้เราทั้งใจฟังเถอะเราจะสอนเธอพระปัญจวัคคีย์ก็รับฟังคำสอนนั้นนี่พระองค์ได้ตรัสว่าถ้าเวเมภิกเวอันตาปัพพชิเตนะนาสีวิตภาโยชยังเนี่ยหมายถึงว่าทางสองทางนี้เป็นทางที่บรรพชิตไม่ควรที่จะเข้าไปคุกคีหมกมุ่นไม่ควรเข้าไปเสพข้องแวะอันที่หนึ่งก็คือว่ากามสุขขันธิการนิยมเนี่ยแบบคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายเนี่ยไม่แบบซึ่งเป็นของเป็นฮีโนเป็นของตำซ้ำคำโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนัริโยเป็นไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอันนั้นถ้าสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์อันนี้มันเป็นทางที่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะถ้าพระองค์ก็ทรงสอนดีว่าอีกทางหนึ่งนั้นคืออัตตกิฏฐมถานุโยคะเนี่ยหมายถึงว่าการพอรมันตนให้ได้รับความลำบากเนี่ยมันเป็นไปเพื่อทุกข์ทุกโขมันเป็นไปเพื่อทุกข์อนัตติโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันหิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนี่ยแต่ทางนี้เป็นทางใหม่เนาะพระองค์ก็เสนอทางที่3ทางที่3หมายถึงว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปสู่ทาง2ทางนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อความทุกข์ทางกายไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติที่ปนเปื้อนกับกิเลสตัณหาราคะแบบชาวบ้านพระองค์ก็ลงชี้ทางที่3มาทางสายกลางนี้จะทำให้บุคคลท่านที่ได้ปฏิบัตินั้นทำให้เขานั้นได้รู้เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นของจักขุมันหมายถึงว่าปัญญาจักษุเนี่ยธรรมจักษุเนี่ยปัญญาจักษุธรรมจักษุเนี่ยจักขุกัลยาณิยาเนี่ยคือเป็นเครื่องทำให้เกิดจักษุญาณกัลยาณิญาณกัลยาณีเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความให้เกิดญาณญาณแปลว่าปัญญารู้น่ะญาณที่ว่าทวนญาณนี่แหละย่อมทำให้เกิดญาณปัญญาที่เห็นใจในตัวเองนะอุปสมายะเพื่อความสงบหมายความเพื่อความสงบของกิเลสนิวรณ์อกุศลทั้งหลายนะอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ยิ่งซึ่งสัมโพชฌายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานเนี่ยนี่หมายถึงว่าผลของการปฏิบัติตามทางสายกลางนะถ้าเราปฏิบัติตามทางสายกลางเนี่ยย่อมมีอานิสงส์เพื่อทำให้บุคคลนั้นมีจักษุมีปัญญาจักษุทำให้เกิดญาณทำให้เกิดความสงบเพื่อเกิดความรู้ยิ่งคืออภิญญาเพื่อทำให้เกิดความรู้พร้อมหมายว่ารู้และทำให้เกิดพระนิพพานเนี่ยเพื่อเ
ความดับทุกข์นี่นะแล้วพระองค์ทรงชี้ว่าทางสายกลางนี่ประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนี่มองหมายถึงว่าเห็นแจ้งในอริยสัจ4นี่แหละนะเห็นแจ้งว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยก็คือพระองค์ทรงสอนเรื่องอริยสัจ4นั่นเองนะแต่ตอนหลังก็แล้วพระองค์ก็อธิบายต่อไปว่าอะไรคือทุกข์เนี่ยอะไรคือทุกข์ทุกข์คืออะไรพระองค์ก็สอนว่าชาติปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์นะอะไรคือทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยความพัดพลาดความเศร้าโศกความไม่ได้ลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี้แหละเป็นทุกข์นะเนี่ยแล้วพระองค์ก็ตรัสอธิบายว่าความประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักเป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์สรุปแล้วความยึดมั่นขันห้าว่าเป็นตัวตนนี่เป็นทุกข์นะเนี่ยนี่เราบทนี้เนี่ยปราชญ์บัณฑิตท่านก็เอามาเป็นคำสวดธรรมวัดเช้านะคือว่าทาชาติปีทุกข้าความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีทุกข้าความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกขังความตายเป็นทุกข์นี่แหละนะนี่เรามาสวดมนต์เช้ากันนะแล้วเหตุให้เกิดทุกข์ล่ะคืออะไรนะอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์พระองค์ตรัสว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยเพราะตัณหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้คนเราเนี่ยเกิดยินดีในการเกิดนะมีความกำหนัดยินดีมีความเพลิดเพลินในอารมณ์และกำหนัดยินดียิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหา3ตัณหานั้นมี3อย่างก็คือกามตัณหาความพอใจในกามภาวะตัณหาความพอใจในภพในความมีความเป็นวิภาวะตัณหาเนี่ยความอยากวิภาวะตัณหาเป็นความอยากที่ไม่อยากมีความอยากที่ไม่อยากเป็นเราอยากที่จะไม่มีอยากที่จะไม่เป็นนะอยากที่จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเนาะเนี่ยเราอยากที่จะไม่มีแล้วเราอยากที่จะไม่เป็นก็ไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บเบียดนะไม่เป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่เป็นถึงไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยเนี่ยเราก็อยากจะไม่เป็นโรคไม่เป็นภัยอะไรไม่อยากจะเป็นโรคหัวใจไม่อยากเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันอะไรนี่นะไม่อยากจะเป็นโรคสารพัดอ่ะเราจริงไม่เป็นความจริงเราก็ไม่อยากนะแต่มันก็เป็นกับเราได้เนี่ยอันนี้พระองค์ก็ตรัสว่านี่ตัณหาแล้วถ้าเราจะดับตัณหานะนิโรธนะนิโรธคืออะไรนิโรธคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์นี่นะความดับสนิทความจางไปไม่มีเหลือเนี่ยของตัณหานั่นแหละนะนี่นิโรธแปลว่าความไม่มีตัณหาแต่ความสละคืนซึ่งตัณหาความปล่อยวางซึ่งตัณหาความไม่มีความอะไรในตัณหาหมายถึงว่าตัณหามันไม่เกิดตัณหามันปล่อยวางตัณหามันละได้นี่เขาเรียกว่านิโรธนิโรธในความข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่ความดับไปความจางไปความไม่มีตัณหาที่จะไม่เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นเลยเนี่ยตัณนี่เขาเรียกว่านิโรธแต่เราจะเข้าถึงนิโรธได้อย่างไรล่ะนะเราจะเข้าถึงนิโรธได้ด้วยมรรคมีองค์8อีกแล้วนะมันก็กรรมมหามรรคมีองค์8นะคุณต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะ1คือคุณต้องมีปัญญาเห็นชอบนะมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบนะมีความดำริชอบเนี่ยดำริมีความคิดนี่นะความคิดชอบเนี่ยความคิดชอบมีความคิดอย่างไรความคิดชอบก็คือว่าความคิดที่ไม่เป็นไปในทางกามนะเนคขมะสังคปะเห็นโทษของกามแล้วก็ความคิดที่ประกอบด้วยความไม่พยาบาทมีเมตตาความคิดที่จะเป็นไปไม่เพื่อความไม่เบียดเบียนประกอบด้วยความกรุณานะหมายถึงว่าถ้าเราจะคิดน่ะหนึ่งก็คิดที่ประกอบด้วยเห็นโทษของกาม
ความคิดชอบนะแล้วความคิดที่ประกอบด้วยเมตตาและความคิดที่ประกอบด้วยกรุณาสามอย่างนี้เขาจะเป็นความคิดชอบนะความดำริชอบคิดชอบเนี่ยจะสัมมาวาจาพูดชอบแล้วก็คือการพูดที่ไม่เกี่ยวกับการพูดมุสาไม่เกี่ยวกับการพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อนี่แหละเป็นจากการพูดในทางที่ไม่ดีถ้าเราจะพูดเป็นทางที่ดีก็หมายถึงว่าพูดวาจาที่เป็นจริงพูดวาจาที่ก็ให้เกิดความสมานสามัคคีกันพูดที่เกี่ยวกับการด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานและพูดกับเกี่ยวกับการคำพูดที่มีสาระเนี่ยเราพูดมีสาระเราพูดมีความไพเราะอ่อนหวานเป็นวาจาสุภาษิตนะเราก็พูดที่ก่อให้เกิดความสมานสามัคคีและพูดที่เป็นจริงนะอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็คืออะไรก็คือการกระทำที่ชอบเนี่ยได้แก่การไม่ฆ่าการไม่ลักขโมยการประพฤติพรหมจรรย์หรือการประพฤติผิดไม่ประพฤติในกามเนี่ยเรียกว่าสัมมากัมมันตะนะสัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบการทำชอบคืออะไรก็คือว่าการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักขโมยการประพฤติพรหมจรรย์อย่างที่พวกเราประพฤติปฏิบัติกันนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะความสัมมาชีวะคือการดำเนินชีวิตชอบมันหมายความว่าอะไรคือการประกอบอาชีพชอบอย่างที่พวกเรามาบวชเนี่ยเราประกอบอาชีพชอบนะเราดำเนินชีวิตชอบประกอบอาชีพไม่ใช่ไปทำงานธุรกิจนะประกอบอาชีพมันไม่ใช่ทำงานธุรกิจประกอบอาชีพเนี่ยหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตชอบของเราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยการบิณฑบาตดำเนินชีวิตด้วยการทำกิจกรรมทำบทแห่งวัดสวดมนต์ไหว้พระดำเนินชีวิตด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างนี้เรียกว่าการดำเนินชีวิตชอบนะการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปทางผิดศีลทางกายทางวาจาเราก็ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตชอบแล้วอย่างกรณีเรานั่งอยู่เฉยๆที่ชาวบ้านเขาพูดน่ะเรานั่งอยู่เฉยมันจะเป็นบุญได้ยังไงล่ะเราไม่นั่งอยู่เฉยๆเรานั่งอย่างมีสติเรานั่งอย่างมีสมาธิเรานั่งอย่างมีความเพียรเรานั่งอย่างมีความอดทนเราต่อสู้กับกิเลสตัณหาราคะในใจเรานะทำให้จิตใจเรามีสติมีความเพียรมีความอดทนมีคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเขาพูดว่านั่งเฉยๆแต่เราบอกว่าเราพัฒนาจิตนะเราพัฒนาจิตใจของเราให้ดีขึ้นด้วยการที่จะทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นนะเนี่ยไม่ทำความดีให้ถึงพร้อมทำใจให้บริสุทธิ์นี่แหละไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำแต่ความดีทำใจให้บริสุทธิ์อันนี้แหละมันเป็นสัมมาอาชีวะแล้วนะ สัมมาอาชีวะมันไม่เกี่ยวกับการทำดำเนินธุรกิจนะแล้วสัมมาวายามะความเพียรชอบเป็นอย่างไรสัมมาวายามะความเพียรชอบก็คือว่าเรามีความเพียร4อย่างนะเพียรเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเราทำอกุศลใดๆเราได้ทำอกุศลใดๆตอนนี้เราจะเพียรละอกุศลนั้นๆอันที่สองเพียรระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นว่าคนนั้นทำบาปคนนั้นทำชั่วแต่เราไม่ทำนะแต่เราก็จะไม่ทำต่อไปแล้วก็เว้นจากอกุศลแบบกำลังเสียอย่างนี้นะยกตัวอย่างว่าเราเห็นคนขายหวยขายลอตเตอรี่เนี่ยคนนั้นก็พอเห็นคนขายลอตเตอรี่ปั๊บมันหลีเข้าไปทันทีนะมีเลขนี้ไหมนี่แสดงว่าเขาไม่มีสัมมาวายามะความเพียรเขาไม่ชอบนะเรางดเว้นจากการซื้อหวยเว้นจากการงดเว้นจากการซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นสัมมาวายามะนะเพียรชอบนะ
นี่ว่าเราเพียรที่จะละอกุศลละบาปเราเพียรที่จะที่เราเคยแต่ว่าเราเคยมาแล้วนะเคยทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วเราจะละสิ่งที่ไม่ดีนั้นเสียแล้วก็สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยทำนะเราก็จะไม่ทำต่อไปหรือเพียรระวังไม่ทำต่อไปนะเราก็ถือว่ามีความเห็นชอบอันที่สองอันที่สามก็คือเพียรสร้างกุศลเนี่ยเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่ทำเนี่ยให้ทำขึ้นมาเหมือนกับเพียรสร้างกุศลก็เหมือนกับว่าเอาพูดง่ายๆนะเหมือนกับว่าเราไม่เคยบวชเนี่ยเรามาบวชเนี่ยเรียกว่าเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เคยทำนะเราก็มาทำเนี่ยเพียรสร้างกุศลที่เรายังไม่เคยปฏิบัติเราก็มาปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับโยคีนะมาครั้งแรกของชีวิตมาปฏิบัติธรรมที่นี่มาถือศีลที่นี่เรียกว่ามาเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เคยทำแล้วมาทำบุญทำกุศลครั้งแรกที่นี่เนี่ยเรียกว่าเพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เคยเกิดให้มันเกิดขึ้นนะอันที่สี่เพียรสร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหันให้มันบริบูรณ์ล่ะเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจหลักคำสอนระดับหนึ่งเราก็มาศึกษาเราก็มาปฏิบัติให้เข้าใจยิ่งขึ้นแปลว่ากุศลที่ยังที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันให้มันเจริญยิ่งขึ้นเนี่ยหมายความว่าเราทำกุศลที่มันสมบูรณ์น้อยให้มันสมบูรณ์มากให้มันดีขึ้นนี่เป็นสัมมาวายามะเพียรชอบนะ สัมมาสติคืออะไรสัมมาสติก็สติปัฏฐานสี่นี่แหละให้เราเจริญไปเดินสติไปในกายเวทนาจิตธรรมอย่างที่อธิบายแล้วถ้าเราเจริญสติเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมถึงขั้นสุดเนี่ยมันก็เป็นคนที่มีสติสมบูรณ์พระอริยเจ้าพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านถือว่ามีสติ 100% เนาะสมบูรณ์ 100% พระอริยเจ้าพระอนาคามีท่านก็มีสติแต่ไม่สมบูรณ์ถ้าเราคิดเปรียบเทียบกับประมาณ 75% ถ้าพระอริยเจ้าท่านสักขทาคามีท่านมีสติอ่อนท่านก็มีสติประมาณ 50% แต่พระโสดาบันเนี่ยท่านมีสติค่อนข้างอ่อนมากขึ้นมาก็มีสติประมาณ 25% เป็นพระอริยสัมโสดาบันแต่ถ้าบุคคลใดอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเจริญสติอย่างยิ่งนะมันก็ไม่ถึง 25% ประมาณ 20% 15% 10%นี่ก็เป็นมานี่ก็เป็นมาตรฐานของปุถุชนนะสัมมาสติการเจริญสติชอบเนี่ยการระลึกชอบนี่นะมันก็ต้องเพิ่มพูนจาก 1% เป็น 2% เป็น 3% เป็น 5% เป็น 4% อย่างเนี้ยถ้าเราเจริญสติให้มากขึ้นจนถึง 25% น่ะฐานสติของเราแข็งแกร่งสามารถข่มระงับกิเลสบางตัวนะความเห็นผิดความสงสัยมันละความผิดความสงสัยไม่ได้อันนี้เราก็เรียกว่าเราเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันละนะแต่ถ้าพระโสดาบันเจริญสติต่อไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสามารถละกิเลสราคะโทสะโมหะมันเบาบางลงท่านบรรลุมรรคที่สองก็คือสักทาคามิมรรคได้สติประมาณ 50% พระสักทาคามีนั้นท่านก็เจริญสติต่อไปเจริญสติต่อไปนะทำให้สามารถท่านสามารถละกามราคะได้ปฏิฆะละกามราคะและโทสะได้ท่านก็มีสติสมบูรณ์ขึ้นถึง 75% แต่พระอนาคามีนั้นท่านก็เจริญสติต่อไปละอวิชชาโมหะละความฟุ้งซ่านละความละมานะความเห็นแก่ตัวละภาวะราคะความยินดีพอใจในกุศลธรรมชั้นสูงขั้นสมถะนั้นท่านฌานอภิญญาเนี่ยได้ละความยินดีพอใจทั้งหมดในทั้งสิ้นได้หมดละความละความไม่รู้ละอวิชชาโมหะได้สิ้นละความฟุ้งซ่านได้หมดสิ้นละความเย่อหยิ่งถือตัวได้หมดสิ้นเนี่ยได้ว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ได้มีสติได้สมบูรณ์ 100% นะเนี่ยเรียกว่าสัมมาสติที่เราของเราทำนี่มันเป็นคณิกะมันไม่ถึงขั้นที่เป็นมหาสติกำลังของสติยังอ่อนอยู่เนี่ย
สมาสติก็ไม่สมบูรณ์ต่อไปถ้ามีสมาธิมีอะไรเขาสมาธิที่อยู่ในระดับที่ได้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิก็คือตั้งสติตั้งสมาธิได้ประมาณ1นาที2นาทีความคิดแวบไปแล้วนะมีสติสมาธิได้สัก2 3นาทีมันก็ฟุ้งซ่านไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิเราอ่อนนะเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าสมาธิที่มันมีกำลังล่ะมันสามารถประคองจิตนั่งสมาธินั่งภาวนาได้1ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งวัน1วันจะสามารถทำได้เนี่ยมันก็เป็นมันสามารถข่มระงับกิเลสนิวรณ์ได้ถึงขั้นนี้เราก็เรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าสมาธิสูงขึ้นถึงระดับฌานน่ะเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิก็สมาธิที่ข่มระงับนิวรณ์ธรรมทั้ง5แล้วลงได้แล้วก็เรียกอัปปนาสมาธิแต่สมาธิที่เกิดจากการภาวนาเนี่ยในเบื้องต้นของพวกเราเนี่ยสถานญาติโยมนี่นะเราก็ขอให้เราได้สมาธิขั้นคณิกะสมาธิเป็นเบื้องต้นนะจึงจะทำให้เรานั้นปฏิบัติธรรมในก้าวหน้าเนี่ยเมื่อเรารู้ถึงมรรคมีองค์8อย่างนี้แล้วเนี่ยนี่พระองค์ก็ได้ตรัสว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยฟังมาก่อนว่าอันนี้แหละคือทุกนี้เป็นสิ่งที่เรากำหนดรู้นะแล้วพระองค์ก็กำหนดรู้แล้วเนี่ยนี่เรียกว่าปริวัติ3นะรู้ทุกรู้ถึงสภาพทุกเนี่ยต่อมาก็รู้ว่าทุกนี่ควรทำอย่างไรควรกำหนดรู้มันถึงว่าควรศึกษาให้เข้าใจและพระองค์ก็ศึกษาได้เข้าใจเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องของสมุทัยเห็นให้เกิดทุกนะก็คือตัณหาเนี่ยเป็นธรรมที่ควรละและพระองค์ก็ละได้แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ความปฏิบัติความดับทุกข์เนี่ยเป็นธรรมที่ทำควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งเรียบร้อยแล้วแล้วมรรคเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นธรรมที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยเพราะว่ามรรคนี่เป็นธรรมที่ควรเจริญไปแบบควรภาวนาและพระองค์ก็ภาวนาได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็มี4นะแล้วแต่ละ4เนี่ยแต่ละองค์แต่ละสัจจะเนี่ยพระองค์ก็รู้แล้วนะรู้แล้ว4บวก3เป็น12นี่ว่ามีอาการที่พระองค์ได้ตรัสว่าว่ามีปริวัติ3มีอาการ12เนี่ยปริวัติ3มีอาการ12หมายความว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้พระองค์ก็รู้แล้วสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละพระองค์ก็ละได้แล้วนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็รู้แจ้งแล้วมรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญควรภาวนาพระองค์ก็ภาวนาสมบูรณ์แล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอาการ12มีอาการ12นะปริวัติ3ก็แต่ละสัจจะนี่มี3อย่างเป็นกัตตญาณกิจตญาณและสัจจญาณนะกัตตญาณกิจญาณและสัจจญาณสัจญาณกิจญาณกัตตญาณเนี่ยอันนี้นะญาณ3นี่ว่ากิจญาณแบบกัตแล้วก็กิจญาณแล้วก็กัตตญาณเนี่ยมีญาณ3เนี่ยสัจญาณกิจญาณกัตตญาณนะสัจญาณกัตตญาณกิจญาณเนี่ยสัจญาณกิจญาณสัจญาณก่อนเนาะสัจญาณแล้วก็กิจญาณแล้วกัตตญาณเนี่ยในทุกแล้วก็สัจญาณกับกิจญาณกัตตญาณในสมุทัยสัจญาณกัตตญาณแล้วก็กิจญาณกัตตญาณในนิโรธแล้วก็สัจญาณกิจญาณกัตตญาณในมรรคเนี่ยมาด้วยนี่พระองค์จะศึกษา
อันนี้จะสัตย์สีได้ด้วยอำนาจของยานสามนะสัจจญาณกิจจญาณกัตตญาณนะกัตตญาณแปลว่าทำได้สำเร็จแล้วกิจจญาณแปลว่าได้ทำแล้วสัจจญาณก็ได้รู้แล้วนะได้รู้ในทุกข์ก็พระองค์รู้แล้วนะกิจจญาณก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วกัตตญาณก็ได้รู้แจ่มแจ้งแล้วนี่นะเนี่ยมันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการรู้ด้วยอาการ12นะวัดอันนี้เมื่อพระองค์รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยได้แสดงธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งธรรมเหล่านี้พระองค์ไม่รู้มาก่อนเลยเพิ่งมารู้ได้ตรัสรู้เมื่อวันเพ็ญวิสาขานี่แหละเป็นธรรมที่พระองค์รู้มาได้มันรู้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงบอกให้แก่พระบัญจวัคคีย์นะว่าจักคือธรรมเนี่ยจักคือธรรมนี้เป็นจักที่ไม่มีจักอื่นสู้ได้ธรรมจักนี่นะจักคือธรรมคือธรรมจักเนี่ยไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วคือพระองค์ได้ขับเคลื่อนไปแล้วนะที่ไปสิมฤคทายวันใกล้เมืองพาราสีเนี่ยอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมและใครๆในโลกนี้ให้เป็นไปไม่ได้แต่พระองค์ทำให้เป็นไปแล้วเนี่ยบรรลุแล้วเลยนะเราเทวดาทั้งหลายได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาท่านจตุท่านภูมิเทวดาก็สาธุการหรือกล้องเนี่ยภูมินังเทวานังสัทธังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงนี่นะตอนนี้เนี่ยว่าเทวดาท่านจตุมหาราชิกาก็ได้มาเรือเสียงสาธุการกึกก้องไปจนถึงเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมานารีชั้นปรีมิสวดีจนถึงท่านพรหมโลกนะเนี่ยเพียงแค่ชั่วครู่หนึ่งนะแสงสว่างอันเจิดจ้าเนี่ยทั่วก็มันเกิดขึ้นสว่างไปทั่วหมื่นโลกจักรวาลนี่นะเนี่ยร่วงเรียกว่าอนุภาพของแสงสว่างของเทวดาทั้งหลายเนี่ยเทียบไม่ได้เลยนะแสงสว่างที่เกิดจากการตรัสรู้ธรรมของพระเจ้าเนี่ยได้สอนธรรมจักรเนี่ยทำให้แสงสว่างของเราเทพเทวดาเนี่ยดิบดีไปเลยมันเนี่ยนะสามารถที่จะทำให้แสงสว่างที่เกิดจากการแสดงธรรมมันสะท้านสะเทือนไปทั่วเหมือนโลกราชเนี่ยเหมือนโลกธาตุเนี่ยท่านพระคุณทันยะท่านก็ได้บรรลุธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยท่านพระคุณทันยะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะเหตุนี้นะเมื่อท่านพระคุณทันยะได้บรรลุธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสวาจาอันเป็นอุทานคาถาเป็นคำอุทานว่าอัญญสิมัตถโพโกณทัญโญอัญญสิมัตถโพโกณทัญโญโกณทัญญะรู้แล้วหนอโกณทัญญะรู้แล้วหนอหมายว่าคำว่าหนอเนี่ยเราจึงว่ามาจากคำว่าวัฏฏะนะวัฏฏะที่เรากำหนดนี่นะพองหนอยุบหนอพลิกหนอยืนหนอนั่งหนอเนี่ยคิดหนอปวดหนอเจ็บหนอเนี่ยมาจากศัพท์ภาษาบาลีว่าวัฏฏะวัฏฏะนะวัฏฏะแปลว่าเป็นจริงเป็นคำจริงเป็นคำแท้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองนะเป็นสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ศัพท์นี้แปลได้หลายอย่างเหมือนกัน 5-6 ศัพท์แปลได้ 5-6 คำนะวัฏฏะเนี่ยแล้วก็ศัพท์นี้เรายังเอาไปใช้ปรุงสังขารเนาะอนิจจาวัฏฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมาจากศัพท์นี้และอีกจำหนึ่งที่มีในคาถาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระสาวกองค์หนึ่งท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแล้วพระองค์ก็สอนว่าอาจีรังวัตยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอเรามาใช้บางสกุลเป็นนะอาจีรังวัตยังกายโยปารวิงอวิชิติแล้วบางสกุลเก็บกระดูกเนี่ยมันมีสองอย่างบางสกุลตายและบางสกุลเป็น
แล้วเอาคาถาที่พระองค์ทรงสอนว่าอาจินังวัตยังกโยกายนี้ไม่นานหนอปัทวิงอวิเทสติจากนนทพลแผ่นดินสุดโทอปเปตวิญญโนเนี่ยเมื่อปัจจาวิญญาณแล้วนี่ละถังมกริงขลังเป็นสิ่งที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้เนี่ยก็ทำให้พระเถระรูปหนึ่งนี่ท่านป่วยไข้หนักอยู่ท่านติดสะชื่อสมณท่านติดสะป่วยไข้หนักเนี่ยแค่ฟังคาถาเนี่ย4บาทได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยล่ะเนี่ยเราจึงเอาใช้คำว่าหนอมาใช้ภาวนาเนาะทราบหนอเนี่ยมาจากไหนโอ้มาจากคำว่าวัตตะมาจากพระคัมภีร์ธรรมจักรพระสูตรที่ว่าธรรมจักรกับวัตตนสูตรที่พระองค์ทรงได้ตรัสว่าอัญญสิวัตตโภโกณทัญโญโกณทัญญะรู้เรียนหนอก็หมายความว่าพระองค์ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าธรรมที่พระองค์ทรงสัจรู้นั้นมันไม่ได้เป็นความรู้เฉพาะพระองค์อ่ะพระปัญจวัคคีย์มีพระโกณทัญญะก็รู้ด้วยนะก็หมายความว่าพระสงฆ์ก็มันเกิดขึ้นด้วยธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนี่นะพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในคราวนี้เนี่ยวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันมันเกิดขึ้นของพระสงฆ์นะเป็นวันเกิดขึ้นที่วันขึ้นของพระสงฆ์นะพระสงฆ์ได้ฟังธรรมธรรมจักรเนี่ยพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นพระรัตนตรัยก็ครบสมบูรณ์นะแต่ก่อนมีพระพุทธมีพระธรรมนะตอนนี้พอพระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับพระสูตรก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นนะเราจึงเรียกว่าไตรสามไตรรัตน์เนี่ยนะไตรรัตน์สามไตรรัตน์หมายถึงว่ามีสามมีสามประการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นเนี่ยแล้วอะไรที่มีความสำคัญยิ่งที่สุดก็คือพระธรรมพระธรรมนี่มีความสำคัญยิ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมพระธรรมมันมีอยู่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตามไม่ได้ตรัสรู้ก็ตามพระธรรมก็ยังปรากฏอย่างนั้นคือว่าทุกสรรพสิ่งมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่อย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้คนเรามันก็มีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็มาเห็นความเกิดแก่เจ็บตายความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเนี่ยพระธรรมมีอยู่แล้วแล้วทุกคนก็มีพระธรรมเนาะเนี่ยมีพระธรรมอยู่แล้วแล้วพระธรรมนั่นเองเจ้าชายสิทธัตถะมารู้พระธรรมในพระองค์เองเนี่ยพระองค์ก็เป็นพระพุทธในพระพุทธเกิดขึ้นในพระธรรมนะพระพุทธเกิดขึ้นในพระธรรมแล้วพระพุทธองค์ก็มาอีก3เดือนต่อมาพระองค์ก็ทรงเอาพระธรรมมาสอนนะเอาพระธรรมมาสอนก็คือเอาความจริงของชีวิตมาสอนก็ทำให้พระสงฆ์เกิดขึ้นเรียกพระโสดาบันเกิดขึ้นเนาะพระโกณทัญญะเกิดขึ้นก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นอันนี้เนี่ยมันก็มีความสำคัญอย่างนี้ที่เราทั้งหลายจะมาเบียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยก็เราก็เห็นคุณค่าของพระธรรมจักรกับพระธรรมสูตรนี่แหละได้เห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้เนี่ยเป็นความดีงามที่เราเล่มหวนมานึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยปฐมเทศนาเนี่ยคนในยุคปัจจุบันก็เลยนิยมสวดธรรมจักรสวดเป็นตุเป็นตะวันหนึ่งสวดเป็น5รอบ10รอบนะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ความหมายเลยนะจำบาลีได้ทุกตัวเป็นตู่เป็นตะฮะเนี่ยแต่ผมอ่านภาษาไทยให้ท่านฟังแล้วผมก็ผมเองผู้ที่บรรยายสาธยายเนี่ยผมก็ไม่รู้เนื้อหาที่พระองค์ทรงแสดงได้เป็น 100% น่ะ50% ถึงไม่ถึงก็ไม่รู้พอผมบรรยายแล้วผมรู้สัก 25% ผมก็จะเป็นพระโสดาบันแล้วและพอเราฟังถ้าท่านรู้ท่านเข้าใจได้ 25% นะท่านได้เป็นพระโสดาบันละเนี่ยท่านนั้นได้ฟังสัก5รอบ10รอบท่านเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นความจริงของอริยสัจ4เนี่ยเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นประมาณ 25% นี่ท่านทั้งหลายก็เป็นพระโสดาบันนะเนาะถ้าเข้าใจใน 100% นะท่านทั้งหลายก็จะเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็เราก็สงสารตัวเองเนาะไม่เข้าใจเลย
ข้าใจนิดหน่อยเพราะเรายังมีปัญญาน้อยเรายังไม่รู้แจ้งรู้ชัดญาณปัญญาเรายังไม่เกิดเราก็พยายามสร้างกุศลสร้างญาณปัญญาต่อไปเนาะเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับที่คำบางเพยท่านพูดว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มเนาะนะฝนทั่งให้เป็นเข็มให้มันแหลมคมแต่กว่าทั่งมันจะกลายเป็นเข็มเนี่ยมันจะใช้ความเพียรแค่ไหนนะมันจะใช้ความอุตสาหะวิยะแค่ไหนเนี่ยมันผลของมันก็เป็นเข็มเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรความอดทนความอุตสาหะวิยะมากเราทั้งหลายก็มาปฏิบัติธรรมเราก็พยายามมีความเพียร นะเหมือนกับเราฝนทั่งให้เป็นเข็มเลยนะมันหนักเกินไปมั่งเนาะรับมีดให้คมก็พอนะรับมีดให้คมก็พอนะรับมีดมันมีหินรับมีดมันมีน้ำประสานแล้วก็จับมีดที่มันทื่อนะมันไม่คมนะเอาไปฝนแล้วฝนเล่านะได้ความเพียรได้ความขยันเนี่ยแล้วก็มีดก็จะคมเฉียบเลยนะเอาความเพียรแค่นี้ก็พอเนาะเอาแค่นี้ก่อนการบรรยายธรรมคำคืนนี้ก็หวังว่าพวกเราจะเข้าใจบ้างถ้าเราไม่ค่อยเข้าใจแล้วไปเปิดธรรมจักรพระสูตรที่แปลเนี่ยนะหน้า90หน้าเดี๋ยวหน้ามันอะไรเนี่ยหน้า83สาธยายธรรมเนี่ยนะท่านแปลท่านจะมีภาษาบาลีให้เราอ่านด้วยแล้วมีคำแปลหน้า83ถึงหน้าถึงหน้า97นะหน้า83ถึงหน้า97เท่านั้นเอง83ถึง97มันก็14หน้าเท่านั้นนะอ่านวันละรอบหรือว่าวันหนึ่ง14รอบก็ได้นะแล้วจะเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเนื้อหาที่เราจะไม่เข้าใจมันจะเข้าใจเพิ่มขึ้นปณิพานสติปัญญาของเราก็จะเพิ่มขึ้นมันจะเป็นบุญกุศลแก่เราว่าแต่ก่อนนี้เราได้ยินพระสวดธรรมจักรสวดธรรมจักรเนื้อหาเป็นอย่างไรเราเอามาอ่านเสียเอามาอ่านกันเสียแล้วก็สาธยายให้จำเสียแล้วรู้ความหมายเสียเพราะจะเราก็จะได้ไม่ชื่อเราจะได้ชื่อว่าเราเกิดมาไม่เสียชาติเกิดเนาะเกิดมาเรายังได้ฟังได้สนใจจำและเข้าใจจดจำได้แล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นอานิสงส์แก่เราทั้งหลายสืบต่อไปการสาธยายธรรมการบรรยายธรรมธรรมจักรกับวัฒนสูตรให้แก่พวกเราทั้งหลายทางพระภิกษุสงฆ์และเมธีธรรมเนนเมธีโยคีที่ได้ฟังธรรมจากในวันนี้ก็ขอหวังว่าจะเป็นมหากุศลเป็นบุญกุศลแก่เราทั้งหลายที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปขอพลังบุญกุศลนี้จะเป็นบารมีทำให้เรานั้นเจริญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจะมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญหันธรรมยังสาธุกรังกโรมะเสสาธุสาธุสาธุอหังพุทธัญจะธรรมัญจะสังคัญจะสรณังกตาอุปาสิกตังเทเสสิงภิกขุสังคัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุนเจเรยะถาพลังเจเรยาหังสัมมาสัมพุทธศาสนังทุกขานิสรณะเสวะภาคีนิสสะอนาคเตกายเณวาจายะวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันหะตุอัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเทกรากาเยนะวาจายะวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหะตุอัจยันตัง
กาลันตะเรสังวริตุงวะธรรมเมกรากาเยนะวาจายะวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันหะตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคกราในวันพรุ่งนี้ภาคเช้าประมาณ8โมงเราก็จะมารับบิณฑบาตจากสาธารณโยมในวัดเรานะรอบพระธาตุเจดีย์น่ะพระคุณเจ้าพระผู้อุปสมบทในโครงการเฉลิมพระเกียรติท่านก็มารับบิณฑบาตทุกรูปทั้งลูกเนนด้วยนะก็มารับบิณฑบาตญาติโยมก็มาใช้บาตรกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นวันอาสนหบูชาเนาะเป็นวันเสาร์ด้วยเป็นวันเสาร์ด้วยเป็นวันปิดก็จะมีโยมใช้บาตรกันเยอะบางทีก็ต้องรอบหนึ่งของสาราบาตรโยมไม่พอละโยมบางทีโยมต้องนั่งสองชั้นนะนั่งใช้บาตรสองชั้นเราต้องบิณฑบาตสองรอบบางทีทำไปนะวันพรุ่งนี้ก็จะมีโยมมาใช้บาตรกันเยอะพอเสบาเสร็จแล้วเรา move ไปที่ศาลาธรรมเขตศาลาธรรมนะไปที่โน้นที่ด้านหลังอาคารสี่ชั้นที่เราอยู่อาศัยนั่นแหละที่เราพักนะเราจะมีการถวายกุฏินอกดาวกุฏิศาลาธรรมจำนวน30หลัง30ห้อง30ห้องนะมีโยมมาบริจาคบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิเราทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว30ห้องกำลังบูรณะอยู่กับ22ห้องแต่ยังบูรณะไม่เสร็จเราทำสีขัดไม้ขัดอะไรยังไม่เสร็จอีก22ห้องเราทำแล้ว30ห้องเราก็จะได้ทำการถวายกุฏิเพื่อว่าจะให้เป็นที่พักที่อาศัยของโยคีนะโยคีหญิงอีก30ห้องเนี่ยต้องขอขอบคุณนะโมทนากับท่านเจ้าภาพที่ได้บริจาคห้องละ 80,000 แต่ว่าเราเอามาบูรณะปฏิสังขรณ์ทุกอย่างแล้วมันไม่พอหรอก 80,000 เนี่ยคงจะหมดไปประมาณห้องละ 120,000 พรุ่งนี้จะนิมนต์พระใหม่เราทั้งหมดแล้วพระพี่เลี้ยงเนี่ยไปนั่งเป็นมงคลนะห้องละ3รูปห้องละ3รูป3รูปเนาะแล้วจะได้ถวายถวายอะไรนะถ้วยชาตาสัญญาวัตรของวัดเนี่ยถวายให้พวกเราทั้งหลายเอาไปใช้ส่วนตัวเลยถึงจะลาสิกขาไปแล้วท่านก็เอาไปบ้านได้นะอนุญาตเนี่ยเอาถ้วยแก้วน้ำร้อนเนี่ยเอาไปถวายให้พวกเราทั้งหลายไปแล้วก็30มัน30ห้องก็เลยว่าต้องใช้พระ90รูปนะพระใหม่ของเรามี80กว่าไม่พอก็เอาพระพี่เลี้ยงใส่เข้าไปเป็น90แล้วพระเจริญพุทธนามอีก9รูปแล้วก็เราก็กินแล้วบ่ลืมยากนะญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพ10บาท20บาท100บาท1,000บาท10,000บาทสูงสุดก็คือ2ล้านบริษัทมหาชนบรทได้บริจาคให้เรา2ล้านเอามาเป็นทุนในการบูรณะนะแต่ญาติโยมมาทำบุญเพื่อบูรณะเนี่ยมันหมดไปแล้ว5ล้านกว่ามั้ง5ล้านกว่าบาทแต่เราจะเอามาทำบุญก่อน30ห้องเนี่ยต้องรีบใช้เนาะเจ้าภาพก็ทำก็มีหลายท่านต้องขอขอบคุณนโมทนาเจ้าภาพทุกท่านทั้งที่มาได้และมาไม่ได้แล้วก็แต่โยมไม่ได้ติดใจโยมขอบริจาคให้คนอื่นใช้แล้วก็เราจะถวายกันวันพรุ่งนี้เช้า
ถวายวันพรุ่งนี้เช้านะแปดหลังจากบิณฑบาตเสร็จนะแล้วก็ตอนบ่ายตอนบ่ายแล้วก็มันก็มีกิจกรรมปกติมีพระเถระมาบรรยายธรรมให้เราฟังนะแต่เราก็ไปฟังกันที่อาคารชั้นหนึ่งก็ได้กันเนาะไม่ต้องมาฟังที่ใต้ถุนหอพระไตรอะใต้ถุนหอพระไตรจะให้เป็นที่ปฏิบัติของโยคีหญิงเราก็ตั้งไปฟังธรรมะที่นั่นชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราฟังธรรมะเสร็จเราก็ขึ้นไปปฏิบัติชั้นบนชั้นสองนะมันจะได้ปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้าหน่อยนะอันนั้นที่สองตอนประมาณ5 โมงเย็นเราก็มากันที่นี่เรามาฟังปฏิโมกนะเรามาฟังปฏิโมกเราจะได้รู้ว่าปฏิโมกเขาฟังกันยังไงเขาจะพระองค์หนึ่งท่องปฏิโมกได้ปากเปล่าเรานั่งฟังอย่างเดียวเรายังรู้สึกปวดเจ็บเมื่อยขบเบื่อแต่ท่านคนเดียวท่องคนเดียวจำได้หมดโอ้เราต้องอนุโมทนาสาธุเขาหน่อยท่านท่องได้เราก็มาสาธุการกับพระที่ท่องปฏิโมกได้หลังจากฟังปฏิโมกเสร็จแล้วพักอิริยาบถนิดหน่อยเวลาประมาณ20:30สัญญาณระฆังเราก็ไปรวมตัวกันที่วิหารแล้วก็ลานเจดีย์นะนั่งในวิหารไม่พอก็นั่งสารบาตรทั้งพระทั้งโยคีชายโยคีหญิงก็นั่งสารบาตรรอบพระธาตุเจดีย์เราจะทำพิธีวันมาอาสาหบูชาเนาะก็จะได้บรรยายเรื่องธรรมจักรแบบสรุปแบบย่อๆแล้วเราก็ถวายผ้าป่าเพราะว่าผ้าป่าในวันเข้าพรรษานี้เราเป็นผ้าป่าสำหรับหาทุนสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏินั่นแหละที่เหลืออยู่ที่ยังไม่รับนี่ยังบูรณะไม่ได้เสร็จก็มีโยมมาถวายพระป่าเป็นของทุนถวายบูรณะกุฏิเราก็จะอนุโมทนาบุญกับโยมนะที่ถวายพระป่าบูรณะกุฏิเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่เราก็ได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่เขารวบรวมแล้วได้ประมาณร่วมล้านล้านกว่าๆเป็นพระป่าเงินล้านนะแต่เราเอาไปสร้างกุฏิมันก็ล้านหนึ่งมันก็ได้10 หลังนะได้10 หลังเท่านั้นเองเรายังเหลืออีก30 กว่าหลัง30 กว่าห้องมันก็ยังไม่พอหรอกถ้าใครอยากจะร่วมบุญนะบูรณะกุฏิห้องหนึ่งก็เราจะทำบุญด้วยปัจจัยห้องละ80,000 บาทเหมือนเดิมนะแม้ว่าเราจะใช้ทุนประมาณ120,000ก็ตามเราก็อาศัยทุนจากญาติโยมที่บริจาครายย่อยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นร้อยแหละเราก็บูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปให้มันครบถึง83 ห้องให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้เราจะไม่เห็นว่าสภาพมันเป็นอย่างไรเนาะทำแล้วก็โยคีหญิงก็ตามนะพวกนี้ก็ไปร่วมเปิดห้องกรรมฐาน30 ห้องในเขตพื้นที่สาราธรรมนะเราก็ไปฟังธรรมกันที่นั่นฟังสวดกันที่นั่นไปอนุโมทนาบุญที่ญาติโยมเสียสละปัจจัยให้แก่พวกเราได้เป็นที่พักที่อาศัยกันต่อไปในวันข้างหน้านะโดยอาศัยความศรัทธาที่โยมดำทำเนี่ยก็มีทั้งพระทั้งโยมเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะแต่เป็นเขตผู้หญิงเราก็ผู้หญิงเราก็ไปปฏิบัติไม่ได้นะผู้ชายเนาะเราก็มีสถานที่ปฏิบัติของเราถ้าเป็นพระเป็นโยคีชายเขาเราก็มาปฏิบัติเขตผู้ชายไปเขตพระไปเมื่อเราทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำพิธีเปลี่ยนเทียนพอเปลี่ยนเทียนนั่งสมาธิภาวนาหรือใครจะปฏิบัติบูชาตลอดคืนก็ได้นะไม่หลับแน่นอนเลยเนาะนอนเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนก็ได้เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์บูชาพระรัตนตรัยเนี่ยก็ทำได้ในวันพรุ่งนี้
ในวันต่อไปวันที่21เนาะก็เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาจะมีกิจกรรมเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นเราก็มาร่วมกิจกรรมอธิษฐานเข้าพรรษาแม้ว่าเราจะไม่ได้อธิษฐานเข้าพรรษาแต่เรามาร่วมกิจกรรมเข้าพรรษาเพื่อให้เราเรียนรู้อริยวินัยของพระพุทธที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติให้พระสงฆ์จำพรรษานะอันนี้แต่ถ้าเราจะให้แน่ใจให้ชัวร์กว่าเกิดเราเปลี่ยนใจไม่อยากสึกนะเราก็อธิษฐานเข้าพรรษาไปก่อนก็ดีนะ เราอธิษฐานเข้าพรรษาแต่ว่าแต่เราก็อธิษฐานได้เท่ากี่วันเนาะวันที่21 1 3 11เนาะเรามัน1 2 3มันก็ได้เท่าไหร่13วัน12วันก็ดีแล้วนี่เราอธิษฐานเข้าพรรษาได้12วันก็ถึงวาระที่เราจะลาสิกขาก็ไม่เป็นไรนะที่วัดลำเปิงเนี่ยบวชในพรรษาได้ก็ในพรรษาก็มีเยอะเพราะว่าเขาไม่ได้บวชเพื่อจำพรรษาก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดวินัยอะไรนะเนี่ยถ้าเราก็อธิษฐานเข้าพรรษาก็ได้นะแต่เราอธิษฐาน12วันพอละ อธิษฐาน12วันพอละแล้วก็สึกขาลาเพศไปว่าอธิษฐานมันจะไม่เต็มพรรษาเราได้12วันเนี่ยก็ได้เป็นอานิสงส์นะก็นี่ก็ขอชี้แจงให้พวกเราทราบตามนี้นะในการอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วก็กิจกรรมในวันพรุ่งนี้มันไม่คงจะมีเวลาปฏิบัติได้สักบันเลง2บันลังเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะต้องทำกิจกรรมในวันอาสันหบูชานะถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นการทำบุญที่เราได้มาบวชอุทิศแผ่ผลบุญผลกุศลให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราสืบต่อไปขอแสดงความยินดีกับพวกเราที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันณโอกาสนี้ครับตอนนี้ไปเราจะไหว้พระนะขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจริญพรแม่ชีโยคีคุกเข่าพนมมือระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์กราบพระอาจารย์เจ้าคุณพร้อมกันสามเณรเมชิโยคีกราบทีหลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนิมนต์สมณเณรเรียนเชิญคณะเมชิโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีจัตตารโอธรรมาวทันติ
อายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุขอให้เราได้เก็บอาสนะแล้วก็